เอาล่ะได้เวลาเฉลยชื่อลูกของเราทั้งสองคนแล้วนะฮะคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะง่ายๆแต่จริงๆแล้วแบบยากกว่าที่เราคิดมากเลยผมก็เป็นคนตรงๆนะแต่เราก็คิดว่าการที่เราจะมีชื่อลูกเนี่ยก็เอาที่แบบเรียกง่ายๆความหมายดีๆคือพี่แดงคิดว่าง่ายใช่แต่หนูอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าการคิดชื่อลูกมันง่ายเพราะหนูว่าหนึ่งมันเป็นชีวิตเขาทั้งชีวิตเลยสองหนูคิดว่ามันจะเริ่มจากอะไรดีบางคนก็จะบอกว่าให้ลิงก์กับชื่อพ่อชื่อแม่ไหมของเรามีสระแอร์ต้องมีสระแอร์เหมือนกันไหมแดนแพตตี้หรือต้องมีดอเด็กพ่อไหมหรือพอพันเหมือนแม่หรือว่าจะลิงก์ผสมพ่อกับแม่มันใช้ดีเทลใช้มันสมองค่อนข้างเยอะพอเรามาแฝด2คนแล้วด้านเป็นแฝดชายและหญิงด้วยมันเลยยากทวีคูณขึ้นมาแล้วชื่อของ2คนน่ะมันจะยังไงต้องคล้องจองกันไหมอีกด้วยนะแบบหลายปัจจัยอ่ะเรียกกันแล้วต้องแบบเข้ากันไหมเข้าขากันไหมคือมันก็เลยเหมือนทำให้สำหรับหนูอ่ะบอกเลยว่าไม่ง่ายรู้สึกว่าถ้าเรื่องคิดชื่อนะง่ายแต่เรื่องคิดชื่อแล้วผ่านมติคู่เนี่ยยากมามันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบพอเราประกาศว่าเรามีน้องแล้วเนี่ยก็จะมีแฟนๆส่งข้อความกันเข้ามาว่าเราอยากได้มีชื่อแบบนั้นแบบนี้มีแบบแนะนำมาหลายชื่อหรือคนที่เราพบเจออย่างล่าสุดนี่ก็ส่งคลิปมาใช่ไหมเต๋อก็พยายามจะช่วยคิดลูกเราจะชื่ออะไรชื่อไอดีเดี๋ยวไปดูว่าเต๋อแนะนำชื่ออะไรถ้าเป็นแฝดเป็นชาย1หญิง1ใช่ไหมถ้าหน้าแล้วคู่กันแล้วก็สื่อถึงความพ่อแม่ด้วยก็น้องแพงกับน้องแดดชื่อแดนแม่ชื่อแพทแดนกับแพทก็เป็นแดนแพนกับแดดแพนกับแดดโอ้ยงงผู้ชายชื่อแดดผู้หญิงแพนแต่แดดนี่ต้องระวังนิดนึงถ้าออกเสียงมันจะกลายเป็นแดดแล้วจะมีพ่อสองคนงงต้องออกสั้นเป็นแดดเป็นไงไม่ได้เลือกแต่แพทเจอเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ถามเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยชื่ออะไรได้หรือยังบอกโอ้โหยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยช่วยคิดป่ะล่ะแบบเสนอไอเดียมาได้นะซึ่งเพื่อนก็แบบบอกว่าแล้วมันจำเป็นเนี่ยทุกคนก็จะถามก่อนว่าแล้วมันจำเป็นต้องคล้องไหมพ่อกับแม่พี่ก็บอกได้หมดไม่ซีเรียสเปิดโอกาสแล้วเพื่อนก็ตั้งอะไรมาว่าชานมไข่กับไข่มุกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงการตั้งชื่อนะพี่ว่ามันเป็นเรื่องความชื่นชอบหรือความอินบางอย่างกับตัวพ่อหรือตัวแม่หรือบุคคลคนนั้นด้วยนะซึ่งจริงๆผมเองก็มีเรื่องที่อินอยู่อยากจะให้ลูกมีความหมายแบบนั้นอยู่นี่ก็เคยได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยกว่าที่จะคิดชื่อลูกได้เนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยคู่ที่เราเจอว่าเขากว่าจะตกผลึกเรื่องลูกเนี่ยคือ6เดือนเราแบบโหปรากฏว่าเอาเข้าจริงพอเป็นคู่เราโอ้โหครับ8เดือนจ้าเพราะว่าไฟมันลนก้นแล้วมันจะต้องคิดให้ได้ซึ่งโอเคเราเคาะละอันนี้ต่อไปเนี่ยจะมาพูดคุยกันถึงเกณฑ์การตั้งชื่อเราลิสต์มาแล้วว่ามีอะไรบ้างข้อแรกที่ผมคิดว่าทุกครอบครัวน่าจะต้องเริ่มต้นจากจุดนี้แหละก็คือความหมายที่ดีเช่นของตัวมีความหมายไหมมาจากดินแดนซึ่งพ่อก็ขยายความว่าเป็นที่พึ่งพิงของทุกๆคนซึ่งมันเป็นสตอรี่ที่บิ้วเราให้เราเป็นคนแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้ววรแปลว่าดีเวชะแปลว่าหมอแปลว่าคุณหมอที่ดีมันก็เลยทำให้พี่อยากจะเรียนหมอไงแต่ว่าไม่ได้ชอบเลยก็เลยมาคิดเองความหมายของหมอเนี่ยก็คือผู้ที่รักษาเยียวยาอ๋องั้นแปลว่าผู้ที่รักษาเยียวยาผู้คนด้วยอะไรก็ได้ก็เป็นตัวความหมายในชีวิตของพี่เช่นอาการร้องเพลงก็ถือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจผู้คนใช่เกิดกำกับอะไรก็เป็นจิตใจเยียวยาจิตใจชื่อจริงชื่อจริงคืออังสุมาลินแต่ว่าพาทีสตอรี่ก็คือเหมือนฟีลแบบเป็นแสงสว่างกับผู้คนสร้างความอบอุ่นเป็นศูนย์รวมของจักรวาลเราคิดนะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยถ้าชื่อมีความหมายและมีสตอรี่ที่ดีเนี่ยเราว่าในเชิงจิตใจหรือความเชื่อเนี่ยมันทำให้ตัวเราสามารถมีสิทธิ์นะที่จะเป็นบุคคลแบบนั้นได้เลยในตอนที่เราโตขึ้นสองก็คือความหมายที่ดีแล้วมีสิริมงคลด้วยเอาอันนี้สายมูนิดนึงคือมูแหละต้องเช็คตัวเลขไม่ได้แค่เช็คตัวเลขคือหนูจะเช็คทั้งหมดค่ะตัวเลขหรือว่าตัวกาลกินีทั้งหมดว่าเด็กเกิดวันไหนห้ามมีพยัญชนะอะไร คือเราก็ตัดส่วนที่มันเป็นกาลกินีออกให้หมดปิดรูรั่วแล้วทำให้ดีที่สุดในแบบที่มันควรจะเป็นอันนี้ก็เป็นความสบายใจส่วนตัวซึ่งตัวผมเองไม่ได้มีศาสตร์นี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ต่อต้านไอเดียเขาคุณแม่ทำแล้วคุณแม่สบายใจเราก็ให้พื้นที่ตรงนั้นข้อที่3ต้องออกเสียงง่ายพอพูดไปเนี่ยมันต้องไม่มีการฮะ
ไรนะชื่ออะไรนะขออีกทีสิจริงๆมันมีผลต่อหน้าที่การงานของเขาด้วยนะในตอนโตจริงๆนี่มันเป็นงานวิจัยเลยแหละว่าแบบคนที่ชื่อเรียกง่ายมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนตำแหน่งได้ไกลกว่าคนที่ชื่อเรียกยากเขาเรียกว่าคนจำได้ง่ายแบบติดหูง่ายเพราะว่าชื่อก็เปรียบเสมือนแบรนดิ้งของเขาอ่ะข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของความยาวชื่อครับชื่อเรากำหนดไว้ว่าไม่อยากจะให้ชื่อของลูกอ่ะยาวเกิน2พยางค์เท่านั้นแหละไม่1ก็2นี่คือชื่อเล่นชื่อเล่นเหรอชื่อเล่นเพราะว่าถ้า3พยางค์ก็อย่างที่บอกมันก็จะเรียกยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ข้อสุดท้ายชื่อนั้นเนี่ยเราหาสตอรี่ในการบิ้วเขาได้หรือเปล่าก็แค่ข้อหนึ่งไงความหมายความหมายมันคือแค่สั้นๆแต่มันไม่ใช่เป็นมีเรื่องราวใช่เกือบจะคล้ายกันแต่ว่ามันยิ่งใหญ่กว่านั้นอ่ะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าชื่อของลูกเราที่เราสรุปอ่ะนอกจากความหมายอ่ะเรื่องราวที่มันจะแบบเป็นคนเรียกว่าอะไรวะตัวก็ดูคิดการใหญ่เหมือนกันนะหมายถึงว่าตัวไม่พี่ใหญ่บอกว่าคิดชื่อง่ายๆการที่เราจะมีชื่อลูกเนี่ยก็เอาที่แบบเรียกง่ายๆมันเป็นเรื่องราวนี่ก็คือยิ่งใหญ่อยู่นะเหรอยิ่งใหญ่อยู่นะเริ่มยากแล้วนะเป็นเรื่องเล่าได้เกิดมารู้ต้องท่องเลยสตอรี่ของหนูชื่ออะไรนะอธิบายเขาอยากรู้เลยนะว่าคืออะไรยากมากแน่ๆเลยหลังจากที่เราได้เกณฑ์กันตัดสินใจว่าอย่างไรเราถึงจะเลือกชื่อลูกบ้างนะเราก็เริ่มเป็นแบบกระจายงานกันละแบ่งงานกันไม่ยุ่งเกี่ยวกันตัวใครตัวมันมีพักต่างทำการบ้านเป็นของตัวเองเริ่มจากสเต็ปแรกก็คือเรามาคุยความหมายร่วมกันก่อนว่าโซนความหมายที่เราอยากจะได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคือจริงๆอ่ะส่วนตัวหนูชอบความหมายของตัวเองที่เป็นเกี่ยวกับเหมือนเป็นแสงสว่างมันดูเป็นศูนย์รวมดีมันดูเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนอะไรเงี้ยถ้าอยากลิงก์นะกับของแม่ก็อาจจะลิงก์ตรงนี้ได้ของพี่จะเป็นเรื่องแบบอารมณ์ความรู้สึกหรือแบบถ้าพูดแบบลึกๆเลยมันจะแบบเป็นเรื่องแบบภายในนิดนึงอ่ะชื่อนั้นต้องแสดงถึงว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขต้องแสดงให้เห็นว่าเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความกตัญญูรู้สึกขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเติบโตมาด้วยความเมตตาหรือการให้เป็นคนที่แบบมีความสงบทางจิตใจมีหลายชื่อแล้วตอนนี้ ใช่เป็นโครงสร้างของความหมายที่เราอยากจะได้เกิดมาแล้วอยากจะให้เขามีจิตใจแบบนั้นจริงๆพอเราเรียกทุกๆวันเนี่ยมันเหมือนเป็นการแอบสะกดจิตนิดนึงอะนะก็จะทำให้เขาแบบรู้สึกแบบนั้นแล้ววันหนึ่งเขาก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งอันนี้เป็นของหนูและของพี่แดนที่แบบว่าเอามาแชร์กันนะคะแล้วเราก็ลองเอาทั้งสองอันเนี้ยมาทำกันบ้านกันสเต็ปต่อไปของหนูลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าเช่นเราอยากจะให้ลูกมีความหมายชื่อประมาณนี้เขาแนะนำอะไรกันบ้างในอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาก็แนะนำเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เป็นหลากหลายภาษาไปชื่อเทพก็มีนะเทพเจ้ากรีกเนี่ยแบบโบราณอะแต่มวลรวมคือเป็นความหมายนั้นหนูก็จะคอยดูแล้วก็จะลิสต์ออกมาว่าแบบพี่มีอะไรพอแบบดูแล้วโดนบ้างอืมอันนี้ผมก็ทำเหมือนกันกว้างๆขั้นตอนต่อไปที่เราทำเราก็จะมาลิสต์หลายชื่ออ่ะต่างคนต่างลิสต์พอลิสต์เสร็จผมต้องส่งรายชื่อนี้ไปให้แม่หมอก่อนคือหมอเขาก็จะเข้าลิสต์ของเขาในการจะบอกว่าชื่อแรกของพี่แดนเนี่ยส่งมาให้แม่หมอเนี่ยประมาณเดือน2เดือนแรกก็คือมาแล้วนะคือก็เร็วมากตั้งแต่รู้ว่าจริงๆรู้ว่ามีลูกก็มีลูกมาเลยมาเร็วมากเลยแอดให้ผ่านแม่หมอก็ตกใจกับชื่อ อ๋ออย่างนี้เลยลูกเดี๋ยวบอกอีกทีว่าคืออะไรอ่ะเสร็จพอผ่านแม่หมอพอชื่อผ่านแล้วหมอก็จะคัดก็จะเหลือจำนวนน้อยลงละเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีลูกชายกับลูกสาวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแฝดกันด้วยเนี่ยเราก็ต้องมาคิดด้วยว่าลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงที่ชื่อเนี่ยเขามีความสอดคล้องคล้องจองกันหรือเปล่าเราตัดสินใจว่าเราอยากจะให้คล้องจองกันเรียกง่ายจำง่ายเพราะเราเรียกเราก็อยากเรียกคู่นะกับความหมายข้างในที่ซ่อนอยู่ด้วยควรจะหรือยังไงควรจะแบบไปในทิศทางเดียวกันนะคัดออกมาอีกให้เหลือจำนวนน้อยลงมาอีกตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มอยากรู้ชื่อใช่ซึ่งเราจะบอกแล้วว่าเรามีลิสต์อะไรอยู่บ้างแต่ว่ามันต้องผ่านด่านสุดท้ายนี้แหละก็คือเอาชื่อเหล่านี้เนี่ยมาเทสเอามาลองแบบเรียกกันจริงๆเลยในสถานการณ์จริงๆนะว่าถ้าเราเรียกขึ้นมาเนี่ยฟิลเราจะเป็นยังไงของผมก็คือเน้นพอเรียกแล้วเราฟิลเราแบบอารมณ์ดีอะตื่นมาตอนเช้าได้เรียกชื่อลูกแล้วว้าวแฮปปี้อะชื่อแรกที่ผมคิดมาได้เลยนะครับผมที่บอกว่าชื่อว่าแฮปปี้
เห็นไหมแค่เรียกก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกแบบมีความสุขแฮปปี้จริงจบจบครับไปวะไม่โอเคแสดงว่าไม่ผ่านอ่ะไม่ผ่านแฮปปี้คือผู้หญิงใช่ไหมแฮปปี้คือผู้หญิงเพราะว่าตอนแรกจะตั้งอีกคนหนึ่งก็คือมันเป็นมันนี่มันนี่แฮปปี้กับมันนี่อ๋อรู้เลยว่าคิดเรื่องความสุขกับเงินทองทองนี่ชื่อจริงต้องเป็นไหลมาเทมาเลยน้องมันนี่ชื่อจริงไหลมาเทมาตัวคนไม่เข้ากันเลยว่ะแต่ที่ไม่ผ่านเพราะว่าก็มีเหตุผลอยู่นะเพราะว่าหนึ่งคือแพทไม่แน่ใจว่าคำว่าแฮปปี้ถ้าลูกไปใช้เมืองนอกอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบเหมือนมันตรงๆเกินไปอ่ะเด็กไปเรียนที่เมืองนอกอ่ะหนูกลัวว่าเขาอาจจะโดนล้อถ้าเมืองไทยหนูว่าไม่เท่าไหร่แล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือไม่แน่ใจว่าชื่อเนี่ยมันใช้ไปจนถึงอายุเยอะๆเลยได้ไหมเพราะรู้สึกว่ามันเหมาะกับเด็กเพราะมันน่ารักวันนึงที่เขาอายุแบบ 60-70 เนี่ยมันดูเหมือนอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากับช่วงวัยด้วยอย่างนึงคือมันเหมือนมันง่ายไปสำหรับหนูผ่านไปไม่นานครับเราก็ส่งชื่ออีกคู่นึงชื่อว่าลัคกี้กับเลิฟลี่คือแต่ตัวเป็นอารมณ์หมดเลยนะอยากให้เขาเป็นอารมณ์แบบนั้นนะมันง่ายไหมมันก็ง่ายจริงแหละแต่ว่ามันก็ข้อดีมันก็มีข้อดีนะมันก็ไม่ต้องอธิบายใครเยอะว่าแบบชื่อความหมายคืออะไรหรือตัวเขาเองก็จะเข้าใจง่ายเออของหนูอ่ะก็คล้ายกันกับแฮปปี้แหละก็คือมันเหมือนรู้สึกว่ามันง่ายไปนิดนึงตอนแรกเราก็คิดนะว่ามันลงตี้ตี้สมมติว่าเราไปแบบไปอีเวนต์อ่ะเราเชิญกับแดนแพตตี้และน้องแฮปปี้มันนี่แล้วคิดว่าเออมันก็คล้องจองดีแล้วจุดแบบว่าเปเปอร์ชูตแย่ไม่เป็นไรไม่ผ่านไม่ผ่านแต่บอกว่าจริงๆแล้วที่ระยะเวลาการคิดชื่อแล้วมันแบบห่างมากกว่าเราจะได้ชื่อมา8เดือนใช่ไหมมันเป็นช่วงที่ผมหยุดคิดไปพักเลยนะคือไม่ได้เหมือนประมาณน้อยใจอะประมาณว่าไม่เอาแล้วงั้นแบบคิดเลยคือคิดอะไรไม่ผ่านเลยอ่ะก็เลยแบบงั้นหนูคิดมาแล้วกันตอนที่ผมจะปล่อยจอแบบงั้นหนูคิดเลยชื่ออะไรก็เอาตามหนูได้เลยมีชื่อมาคู่หนึ่งอันนี้คืออิดน้องยอมกักไว้ก่อนว่าหรือชื่อนี้ก็อาจจะแบบเก็บไว้ก่อนถ้าคิดอะไรไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นชื่อนี้ก็คือน้องลูน่ากับโซล่าลูน่าคือเป็นชายเป็นภาษาหนึ่งที่แปลว่าพระจันทร์โซล่าก็จะเป็นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ชื่อเหล่านี้มันผ่านตามาในคริปโตเคอเรนซีหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเหรียญชื่อเหรียญอ๋อเหรอผมพูดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ว่ามันก็ไม่มีก็ได้ไม่เอาก็ได้เพราะว่าตอนนั้นหนูคุ้นๆว่าพี่แดงก็พูดด้วยว่าเหมือนลิงกับความเป็นหนูไงเป็นแบบเหมือนแสงสว่างไหมแล้วมันก็เป็นอินหยางครับคือมันเป็นพลังที่มันเกื้อหนุนกันถ้าแบบได้คู่นี้แบบแหมอยากสักเป็นแบบว่าหญิงอยากพระอาทิตย์กับพระจันทร์พระอาทิตย์กับพระจันทร์แต่มันก็ดูมีกิมมิกนะอันนี้ก็เป็นแบบเออเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์ไอ้น้องก็แบบก็เลยแบบติดไปก่อนแต่แค่ติดไว้ก่อนผมก็โอเคไปจอดก็คืออยู่ในลิสต์แหละอันนี้ที่พอจะเข้ารอของหนูก็ได้มาชื่อคู่หนึ่งก็คือน้องผู้ชายชื่ออาร์เทมจริงเป็นชื่อเทพนะชื่อเทพของกรีกเป็นเหมือนเทพของกรีกเป็นเทพที่ดูแลเรื่องแสงสว่างนี่แหละเหมือนกันอาเทนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นชื่อที่หนึ่งของผู้ชายส่วนชื่อที่สองเนี่ยก็คล้ายๆกันเป็นเรื่องของแสงสว่างคือแพได้มาจากออโรราคือออโรราเนี่ยหนึ่งมันเป็นแสงเหนือสองมันเป็นเทพของแสงอีกเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าออโรราเนี่ยมันเรียกยากแล้วมันยาวก็เลยบอกเพื่อนว่าเออมันก็น่ารักดีนะแต่มันยาวเนาะก็คงอาจจะยังไม่ได้แต่ก็คือเหล่านี้ก็โน้ตกันไว้ก่อนว่าพอมีอะไรบ้างแล้วก็มีชื่อนึงชื่อเนี่ยก็คือเอาใจพี่แดนหน่อยก็คือพี่แดนชอบมีความแบบเป็นชื่อของเหมือนอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมหนูก็เลยบอกว่าพี่แดนหรือว่าชื่อนี้เลยไหมลันลาลันลาคือตอนบอกมาที่ผมชอบมากเลยผมชอบแบบ inside out อยู่แล้วก็ก้ำกึ่งนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสวัสดีค่ะหนูลันลาค่ะเรียกหนูว่าลันลาได้เลยคือแบบเฮ้ยน้องจะเขินหรอมันเป็น CEO นะแบบ CEO มาสวัสดีค่ะชื่อลันลามันดูแบบเอ๊ะความน่าเชื่อถือเขาจะดูไอ้นี่ไหมซึ่งตอนนั้นอาจจะมันได้แบบเนี้ยพักก็ค้างคานะแต่ว่าเหมือนมันเริ่มมีชื่อที่เข้ารอบในใจอยู่โดดเด่นอันนึงก็คือออโรราที่ค้างไว้เราก็เลยตัดใจว่าเฮ้ยงั้นสมมติถ้าชอบแล้วทำยังไงดีก็มีไอเดียขึ้นมาว่าใช่ก็เลยถ้างั้นเราก็จะย่อให้สั้นหนูเป็นโนราซึ่ง
ของโลล่าเนี่ยก็เป็นเหมือนชื่อที่ฝรั่งเองอ่ะเข้าใจได้แล้วมันก็เป็นชื่อที่น่ารักแล้วก็เพราะแล้วก็แบบอารมณ์ดีเรียกโลล่าโลล่าตอนเรียกชื่อเขาก็แบบก็น่ารักดีแล้วยังได้ความล้านลาโลล่าล้านลามันได้อารมณ์นั้นอยู่ส่วนตัวชอบแต่มันยังไม่ได้ชื่อผู้ชายเลยครับก็คิดไม่ออกว่าแล้วชื่อผู้ชายอะไรหนูก็เลยทำการบ้านซึ่งอันนี้ก็แบบคุยกับลูกเลยนะทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่แบบตัวเองเริ่มคิดชื่อหนูอ่ะคุยกับลูกตลอดลูกอยากได้ชื่อไหนมาคุยข้างตรงเลยมาเข้าฝันแม่จะคิดแล้วนะมาเข้าฝันหนอหรือยังไงก็ตาม แต่ตั้งแต่ส่วนใหญ่ทุกครั้งที่คุยอ่ะมันก็มักจะคิดออกพอคุยกับลูกเสร็จก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแล้วก็มาคิดผู้ชายอีกชื่อนึงแพทก็เลยคิดจากไอเดียว่าโอเคพี่แดนชอบเรื่องของแบบลาแฮปปี้มีความสุขก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าเอาความสุขเป็นที่ตั้งแล้วก็ลองง่ายๆเลยคือลองคิดว่าคำว่าความสุขเนี่ยถ้าเราไปใช้ในภาษาอื่นมันจะมีภาษาอะไรที่เรียกคำว่าความสุขแล้วมันออกมาน่ารักแล้วมันออกมาเพราะและคืนหนึ่งการหนึ่งคืนหนึ่งพี่แดนพี่แดนหนูได้ชื่อลูกแล้วได้ชื่อลูกชายแล้วนะเฮ้ยผมจะปล่อยจอยปุ๊บดึงเลยไม่เคยพูดแบบว่าชัดเจนเต็มปากเต็มคำแบบนี้มาก่อนแต่ก็ฟอมนิดนึงนะบอกมาดิบอกมาดิยังไงก็เลยเล่าให้ฟังว่านี่ไอเดียหนูคือแบบนี้ขายไอเดียก่อนเหมือนขายงานบอสเลยเสร็จปุ๊บหนูเลยไปได้ภาษาหนึ่งมาของทางแถบสแกนดิเนเวียนก็คือเดนมาร์กสวีเดนแล้วก็นอร์เวย์คำว่าความสุขของเขาอะมันออกเสียงแบบที่เราชอบดีมากดีมากพูดเขาใช่ใช่ใช่ก็เหมือนคนดึงอะสรุปก็คือว่าชื่อลิก้าลิก้าแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนึ่งมันแปลแล้วมันก็น่ารักแล้วมันก็ความหมายดีคือมันแปลว่าความสุขเลยเขาแบบลิก่ะแต่เราคงไม่ได้ออกแบบลิก่ะอย่างเขาไงเราก็เลยบอกว่ามันก็เป็นลิก้าละกันผมก็บอกผมว่าชื่อลิก้าไปเนี่ยผมนะยังไม่รู้อะไรเลยนะเฮ้ยชอบ เอาอันนี้แหละเอาเลย ชื่อเท่มากเลยอ่ะเอ้ยแล้วมันก็แมทกับน้องโรล่าด้วยเพราะว่ามันก็คือแสงเหนือกลายเป็นลิก้าโรล่าหรือไม่ก็โรล่าลิก้าเรียกไงก็ได้แล้วแต่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องก็มีความคล้องจองกันด้วยและนี่ก็คือการเฉลยว่าชื่อลูกของเราก็คือน้องลิก้าโรล่าเย้ไม่แต่เนี่ยหนูจะบอกว่าของพี่แดงที่บอกว่าแฮปปี้อ่ะที่บอกว่ามันง่ายไปอ่ะที่บอกอยากมีลูกเล่นหน่อยอยากมีลูกเล่นหน่อยก็คืออันนี้จริงๆมันคือความหมายเดียวกันมีประโยคนึงพี่แดงพูดบอกว่ายังไงพี่ก็ยังชอบชื่อแฮปปี้อยู่หนูก็เลยเป็นไอเดียว่าถ้าชอบชื่อแฮปปี้หรือความสุขถ้างั้นเดี๋ยวลองเอาไอเดียเนี้ยมาสานต่อซึ่งมันก็เลยได้ทุกอย่างที่พี่แดงต้องการแต่แค่วิธีการเรียกอ่ะมันก็ดูมีอะไรหน่อยสำหรับเขาเป็นไงขายงานผ่านไหมครับนี่แหละครับชื่อลูกของเราในที่สุดเราก็ได้นะใช่แต่จริงๆเราก็ได้ชื่อจริงแล้วด้วยนั่นเพราะมากนี่คืออวยลูกตัวเองนะฮะเขาชื่อเขาแท้จะบอกว่าชื่อจริงตอนแรกอ่ะหนูอ่ะยกหน้าที่ให้กับแม่เดิมทีเรารู้สึกว่าแม่เป็นคนตั้งชื่อเพราะสามารถคิดเรื่องแบบเรื่องสายมูเรื่องรหัสนู่นนี่นั่นได้ก็เลยยกหน้าที่นั้นไปพอเราได้ชื่อเล่นกันแล้วอ่ะแล้วหนูอ่ะมาลองคิดเองในแบบของหนูสุดท้ายพี่แดนชอบแล้วก็แบบเห็นตรงกันว่าชอบแล้วก็น่ารักเออแล้วสุดท้ายพอเราได้ชื่อจริงที่แบบเออหนูคิดมาจากชื่อเล่นด้วยนิดนึงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นไอเดียที่ทุกคนก็บอกว่าเออแบบน่ารักลิงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูจริงเดี๋ยวพอตอนหน้าครับว่าถ้าชัวร์ว่าชื่อจริงผ่านนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าชื่อมีความหมายอะไรยังไงอะไรใช่แล้วก็เดี๋ยวจะจบด้วยสตอรี่ของน้องลิก้าและโลล่ากันยิงลิก้าโอเคเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าก็คือผู้ที่เกิดมาพร้อมความสุขทั้งความสุขเริ่มจากตัวของเขาเองก่อนแล้วก็ใครเห็นน้องก็จะมีความสุขไปด้วยแผ่ความสุขนี้ให้กับทุกคนบนโลกใบนี้อย่างน้องโรล่าคือเขาจะมาในวันที่ท้องฟ้ามืดมากๆแล้วเขาจะโผล่ออกมาเต้นระบำอยู่กลางท้องฟ้าด้วยสีสันที่หลากหลายเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนของความรู้สึกว่าในวันที่ท้องฟ้ามืดมิดที่สุดอ่ะ
ถ้าออโรร่าปรากฏตัวมาคือเขาจะทำให้ทุกคนเต้นรำไปกับเขาได้แล้วเป็นแสงที่แบบเหมาะกับผู้หญิงมากๆแล้วก็หลากหลายอ่ะอันนี้ก็คือสตอรี่ของเขาแล้วก็หวังว่าเขาจะเติบโตมามีจิตใจที่เป็นอย่างชื่อที่เรามอบให้สุดท้ายนะครับถ้าเขาเกิดมาแล้วโตขึ้นวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่อินหรือเขาไม่ชอบในทั้งชื่อเล่นหรือชื่อจริงของเขาเราก็คุยกันแล้วว่าเราไม่ติดเลยที่จะให้แบบลูกเปลี่ยนชื่อในแบบที่เขาชอบเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นชีวิตของเขาแต่ถ้าเขาชอบแฮปปี้หรือได้มาดูคลิปนี้ในวันที่เขาโตขึ้นว่าเออจริงๆพ่อแม่เนี่ยคิดมาอะไรแล้วใช้ความพยายามแค่ไหนในการคิดแล้วเขาชอบอยากจะใช้ต่อหรือเป็นตัวเขาจริงๆแล้วเราก็ยิ่งยินดีนะครับของคลิปนี้นะครับก็จบแล้วเป็นที่เรียบร้อยเตรียมตัวที่จะไปคลอดแล้วและในคลิปหน้านะครับท้องเป่งแล้วนะทุกวันนี้เราก็เวลาคุยกับลูกเนี่ยก็จะไม่ใช่คำว่าหนูแล้วเขาก็เรียกชื่อเขาได้แล้วสักทีลิก้าโรล่าโรล่าลิก้ายังไงนะคะก็ฝากน้องโรล่ากับลิก้าไว้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็คาดว่าเราจะคลอดแล้วน้องบอกมาแล้วรอติดตามกันนะคะฝากไว้ด้วย